สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2564ความว่าพะนท่านนายซอรันเมลาน,นวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครโอเอเชียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทางเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพูบย์ของสาธารณรัฐโครอเอเชียข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ระหว่างกันให้เพิ่มผูนงอกงามสืบไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวรชิรรกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาดีพระราชทรนพระราชาอนุญ,ญาตให้จัดตั้งครวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนครสวรรค์ สมเด็จพระนิฐิธิราที่ด้เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทย ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนี้ณอาคารอาเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานครูพระราชทานอุป,ปนาย,ยิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยแก่ผู้แทนจากอำเภอพยุหะคีรีอเภอโกกพระและอเมืองนครสวรรค์รวม3,816ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งและผู้ยากไร้ที่มีไรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบางมะฟออําเภอกรกพระสามรายพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด1 9อย่างความปลับปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล,นล้นพ้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทเก้าผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ผ่านการดําเนินงานของสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอาเภอด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสารายวันเลขที่001ขีด1 ขีดสามสีห้ขีดศหรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6-06799-0ขีดขีดขีดสอบถามเพิ่มเติมโทร1664 นอกจากนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุโดยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลนเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชุปธรรมสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนวันนี้มอบกล่องอาหารปันสุขให้แก่ประชาชนชุมชนวัดสามงามบุคลากรทางการแพทย์หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ราชกรีธาสโมสรโปโลกลับที่โบสถ์พระมหาไทยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันรวม550ชุด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุขได้ที่บัญชีวัดปทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270-241-5ขีดอเขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา วันที่3มิถุนายน2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาวันที่3มิถุนายน2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2564 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ